ปิดมาข่าวแรกก็เจอกับพี่อีลอนมัสก์อีกแล้วนะครับแหมมีเรื่องให้ได้พูดทุกสัปดาห์จริงๆอ่ะล่าสุดเนี่ยพี่เขาทุ่มเงินไปซื้อบิตคอยกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโหมากโขครับทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาซึ่งมีการแอบใบ้มาแล้วนะว่าเร็วๆนี้เทสลาจะสามารถใช้บิตคอยซื้อได้แล้วด้วยโอ้โหผมเนี่ยเตรียมเทรดบิตคอยรอเลยครับข่าวอีลอนมัสก์ยังไม่หมดเด้อเพราะนอกจากที่เขาจะทุ่มเงินซื้อบิตคอยไปมหาศาลแล้วเนี่ยเขายังได้ทวิตข้อความรัวๆชื่นชมเหรียญคริปโตชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าดอกคอยเป็นลายน้องหมาชิบะอินุอู้น่ารักเชียวครับและนอกจากนี้เนี่ยราคาของดอกคอยเนี่ยได้พุ่งกระฉูดไปมากถึง 70% เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเนี่ยผมต้องรีบไปศึกษาให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวจะตามเขาไม่ทันIGเอาจริงครับเพราะคราวนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทั้งหลายนี่ใครก็ตามที่ชอบ DM ไปคุกคามคนอื่นเนี่ยคราวนี้ไม่รอดแน่บอกเลยเพราะอาจมีโทษถึงขั้นถูกปิดบัญชี IG และนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการอัปเดตเครื่องมือตรวจจับ Hate Speech ทั้งใน DM และการโพสต์ไม่ให้ถูกส่งหรือถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวและสามารถใช้ IG ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นใครที่ชอบDM มาก่อกวนคราวนี้ฮ่าฮ่าโดนแน่ TikTok เองก็ไม่น้อยหน้า IG นะครับเพราะตอนนี้เขาได้ชูตัวเองเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเพราะล่าสุดเขาได้เปิดตัวแคมเปญ #BeSafeBeHappy เพื่อเชิญชวนให้คนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันคอนเทนต์ในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าโรคซึมเศร้าเป็นต้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน TikTok ทั้งหลายมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้บนโลกออนไลน์อย่างมีภูมิต้านทานสำหรับใครที่มีTikTok ก็มาร่วมแชร์มาร่วมสร้างคอนเทนต์แบ่งปันเพื่อสร้างสังคมที่ดีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเอาด้วยพูดถึง TikTok แล้วเนี่ยข่าวนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะ TikToker หน้าใหม่ป้ายแดงมาแล้วจ้าล่าสุดลุงตู่นายกของเราเนี่ยได้เปิดบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการแล้วโดยใช้ชื่อว่าไทยคู่ฟ้าไทยกอล์ฟเพราะลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะปรับตัวไปตามยุคสมัยให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแต่ขอบอกก่อนนะว่าเราจะไม่ได้เห็นนายกมาเต้นหรือมาทำคลิปลิปซิงแน่นอนแอบเสียดายนะเนี่ยประเดิมคลิปแรกของลุงด้วยการอวยพรตรุษจีนให้กับพี่น้องชาวไทยเรียบร้อยแล้วใครอยากดูก็ไปดูกันได้ใครอยากติดตามลุงหรือข่าวสารจากรัฐบาลก็ตามไปฟอลกันได้เลยครับตรวจสอบสิทธิ์เราชนะต้องระวังเพราะต้องทำผ่านเว็บไซต์เราชนะเท่านั้นย้ำต้องทำผ่านเว็บไซต์เราชนะเท่านั้นไม่ใช่แอปพลิเคชันเพราะล่าสุดเนี่ยได้มีแอปพลิเคชันสวมรอยโดยใช้ชื่อเราชนะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดใน App Store ของทางฝั่ง Android ครับและนอกจากนี้นี่ยังได้มีแอปพลิเคชันสวมรอยโครงการอื่นๆของรัฐบาลอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันระวังอย่าโหลดมาเชียวนะเพราะเงินเยียวยาที่ได้มาอาจจะต้องเซ็นให้กับมิจฉาชีพก็เป็นได้โอ้ช่วงนี้เงินหายากเตือนเลยนะอย่าโหลดนะมุกตาจะไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปครับใครมาหลอกคราวนี้รู้ทันแน่กับแม่รู้ดีแชทบอทที่มีการใช้เทคโนโลยี Fact Checking AI มาช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนว่าเอ๊ะข้อความนี้มันแปลกๆนะอ่ะเบอร์นี้แปลกๆนะเอ๊ะอีเมลนี้แปลกๆนะส่งมาแบบนี้เนี่ยจะมาหลอกเอาเงินเราแน่ๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแอดเอาไว้ใน LINE ได้เลยครับกับแอดแม่รู้ดีจะได้ช่วยเราเช็ครอบนี้ไม่ได้แอมหรอกบอกเลยพิตินาเคยบอกเอาไว้ว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนอ้าวแต่ทำไมยังไม่เปลี่ยนล่ะเพราะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีหนุ่มไต้หวันเผลอกลืนแอร์พอดลงไปในท้องก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำแอร์พอดหายไปข้างนึงหายังไงก็หาไม่เจอ2วันผ่านไปเขากลับมาเจอในอื้อของตัวเองครับอู้และดีมากที่มันยังไม่เสียแล้วเขาบอกว่าเขาเอามาใช้ต่อได้ด้วยเฮ้ยแล้วเหตุการณ์นี้ก็ได้เวียนมาเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมเพราะหนุ่มอเมริกันรายนึงเนี่ยได้เผลอหลับไปพร้อมกับแอร์พอดที่เสียบคาหูอยู่พอตื่นขึ้นมาอ้าวหายไปไหนข้างนึงล่ะแล้วอยู่ๆเขาก็กลืนน้ำไม่ลงแน่นหน้าอกด้วยครับเขาก็เลยไปหาหมอพอเอ็กซเรย์ดูก็เจอเลยครับเจอกับแอร์พอดข้างที่หายไปเนี่ยติดอยู่ในร่างกายของเขาเองโอ้โหโชคดีมากนะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรมากคราวหลังนี้ก็อย่าเผลอใส่นอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะหนักกว่าติดคอก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องบันเทิงไอทีรอบโลกที่ผมมิสเตอร์พีได้รวบรวมให้ทุกคนดูในวันนี้ถ้าใครมีเรื่องราวแปลกๆหรือว่าอยากให้เราเอามานำเสนอเนี่ยก็สามารถเม้นกันมาได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow แล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับบ๊ายบาย